สนับสนุนโดย High Power Shot หนุ่มสดคนต่อไปสวัสดีครับผมชาญนะครับชาญชัยฟ้าเปลี่ยนสีครับผมโอ้ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ไม่รู้กับสีฟ้าเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพี่แมร์มีอะไรติดตรงอะไรอะไรผมเหรอครับเดี๋ยวผมเอาออกให้อะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยที่บอกว่าเล่นมายากลเป็นก็ลองเสกเด็กรู้ไหมคะฮะปกติเสกใส่ทิชชู่ตลอดอันนี้เราเพราะฉะนั้นต้องเรียกความมั่นใจให้ผู้ชายคนนี้ดีค่ะและยกเวทีให้กับความสามารถของเขานะครับถ้าคุณเสกนู่นเสกนี่ออกมาได้จริงเนี่ยคุณเสกนกคุณเสกไพ่เนี่ยคุณเสกไม่กวาดกับที่ตักขี้ผงออกมาหน่อยได้ไหมฮะเพราะตอนนี้แม่บ้านเริ่มด่าแล้วบ้าแล้วเสกเครื่องดูดฝุ่นเลยดีกว่าไหมระดับเนี้ยนี่คือคุณเป็นนักมายากลใช่ครับผมอาชีพหรืองานอดิเรกครับก็เป็นนักมายากลอาชีพเลยครับว้าวแล้วก็มีธุรกิจหนึ่งก็คือเปิดโรงเรียนสอนมายากลไปด้วยครับนี่แหละฮะหนุ่มโสของเราเป็นนักมายากลจะดีไหมนะถ้าเรามีแฟนเป็นนักมายากลเสกนี่ให้เราเสกนั่นมาเลยฉันพร้อมแล้วแต่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูดับไป9คนเหลือ21คนโอเคหายไป1ใน3แฮปปี้นะจำนวนนี้กำลังดีนะครับผมสาวๆที่ดับไฟคือไม่ชอบมายากลหรือยังไงบุ๋มทำให้คุณดับไฟอะฮะเมื่อกี้แอบเห็นก้นเขาใหญ่ไออาชีพไม่เท่าไหร่แต่ก้นเขาใหญ่ไปหน่อยหนูไม่ชอบผู้ชายก้นงอนๆอะอ๋อโอเคไม่ชอบมายากลที่เขาตูดงอนด้วยนะฮะโอเคโอเคอ้าวนิวคุณดับไฟอ่ะทำไมอ่ะอย่างแรกนะคะคือเขาดูดีหมดเลยแต่เขาเป็นนักมายากลอ่ะหนูว่าเขาต้องมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมดูเจ้าเล่ห์คุณดูมีเล่ห์เหลี่ยม อะไรอย่างงี้คุณดูแพรวๆคุณดูมีทริคอะไรต่างๆมากมายใช่ค่ะดูน่ากลัวดูแบบมันดูน่ากลัวนักมายากลกับความกะล่อนเล่ห์เหลี่ยมอะไรเงี้ยคุณมีคำอธิบายหน่อยไหมคุณอยากแก้ตัวหน่อยไหมหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็น
การที่เขาคิดไปเองครับจริงๆมันไม่ได้เป็นครับก็นั่นน่ะสิถ้าคุณมีแฟนเป็นพิธีกรคุณไม่คิดหรอกเขาต้องจัดรายการเช้ากับวันเย็นนะคะอยู่ที่บ้านสวัสดีครับขอเชิญพบกับตู้เย็นและอาหารในวันนี้เฮ้ยไอ้นั่นหนูฉันอยู่บ้านฉันเป็นอย่างนั้นเอาละครับตอนนี้สุนัขของผมพร้อมจะอุจจาระแล้วครับผมอย่างงี้เปิดตัวหมาเปิดตัวหมาโอ้อ่ะบ้าเหรอแต่ลูกหมูเปิดไฟนะชอบความตื่นเต้นค่ะเต้ยังไม่ได้บอกเลยจัดความตื่นเต้นให้นี่ทางนี้ได้ยินไหมตกใจเมื่อกี้จะตายหมู่เลยนะตกใจแทบสิ้นสติเลยอ่ะความตื่นเต้นยังไงต่อหน้าร้อนให้ไปทะเลแต่ถ้าอยากได้รักที่ไม่โลเลให้เซมาหาเรานะคะโดนัทดับไฟนะไม่ค่อยชอบนกฉันเกลียดชุดแกมากเลยทำไมขัดหูขัดตาแล้วกันก็ที่ฉันยืนคุยกับไอติมแท่งอยู่แล้วไงเนี่ยไม้เสียบไอติมพอแล้วเชิญไม่ค่อยชอบมายากลค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้ตกใจง่ายแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยแล้วนะเสร็จพอหนมหน้าไปแห่ตรงนี้ตรงนั้นสะดุ้งแปลกจังไม่ค่อยชอบนกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็มีนกเป็นพี่แพรวข้างๆอยู่แล้วตรงนี้ก็3ตัวเข้าไปแล้วล่ะค่ะเรามาคุยกับน้องฝ่ายเหย่าดูบ้างฝ่ายเหย่าเรามีความสามารถในทางมายากลมั้ยอะไรเราตกใจเหรอตกใจค่ะมายากลไหนโชว์มายากลมีมั้ยเฝ่ายเหย่าอย่าทําอย่างงั้นมุมจากตรงนี้เหมือนผีปอบมากผู้ชายตกใจเลยกี้ผู้ชายผวาเลยเป็นเสกผีปอบตัวนี้เป็นเสกผีปอบไม่เอาค่ะแปลงร่างเป็นผีปอบกันไปโอเคเราเปิดไฟนะเปิดไฟค่ะเพราะว่าเห็นนิ้วเขาแล้วน่าจะยังไงอ่ะของขึ้นเลยค่ะกลัว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 เมื่อกี้เหมือนมีองค์ประทับเลยนะตั้งแต่เสกผีปอบแล้วเอาละ21คนเปิดไฟให้คุณขั้นหนุ่มโสดเราคงต้องทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากกว่านี้สักนิดนึงนะค่ะดับไฟได้ทุกเมื่อดูเลยครับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมชาญนะครับชาญชัยฟ้าเปลี่ยนสีครับผมอายุ24ปีครับผมปัจจุบันผมเป็นนักแสดงมายากลอิสระครับแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนมายากลด้วยครับผมนอกจากที่ผมจะเป็นนักมายากลแล้วนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมติดมากๆเลยครับนั่นก็คือผ้าขนหนูครับผมก็เท่าที่จำความได้คือผมติดผ้าขนหนูมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยครับจนโตตอนนี้ก็ยังติดอยู่ครับผมคือถ้าไม่มีผ้าขนหนูนอนกอดหรือว่าเอามากัดเนี่ยมันจะนอนไม่หลับครับมันรู้สึกแบบมันหมั่นเขี้ยวอยู่แบบมีผ้าขนหนูแบบอยู่มันอุ่นใจกว่าเงี้ยมันจะมีปลายผ้าขนหนูที่ถ้าจะเห็นมันเป็นแบบกลมๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมกัดแบบจนแบบบางทีมันขาดเลยครับจะกัดเฉพาะของตัวเองครับผมแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยคือแค่จะขอแค่มากอดแค่นี้มันต้องเป็นผ้าขนหนูที่เนื้อมันจะแข็งๆหน่อยครับถ้าเป็นผ้าขนหนูที่มันนุ่มเงี้ยก็จะนอนไม่ค่อยหลับครับถ้าเผื่อมันเปียกอ่ะผมจะไม่เอานอนเลยต้องให้แบบตากแล้วก็แห้งสนิทที่แบบว่ามันแข็งๆแล้วก็เอามานอนก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าเปียกอยู่คือจะไม่จับก็ที่บ้านก็จะมีผ้าขนหนูสำรองเตรียมไว้เพราะว่าแม่บ้านผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมติดผ้าขนหนูตั้งแต่เด็กเขาจะเตรียมไว้สำรองในกรณีที่แบบผ้ามันเปียกแล้วก็แบบแห้งไม่ทันอะไรเงี้ยครับไม่นอนกอดหมอนข้างครับผมจะกอดแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวครับคือกอดหมอนข้างมันแบบมันใหญ่ไปครับแต่ผ้าขนหนูคือเราสามารถเอามาม้วนเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาหนุนอย่างเงี้ยได้ถ้าเผื่อมีแฟนมานอนด้วยใช่ไหมครับก็จะเอาผ้าขนหนูไว้อีกฝั่งหนึ่งให้แฟนนอนข้างๆกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นฝั่งนี้ผ้าขนหนูฝั่งนี้ก็จะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้นะครับผมเวลานอนผมกอดผ้าขนหนูแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนมาเป็นกอดอยู่แทนผ้าขนหนูได้ไหมครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับดับไป23คนเหลือ7คนฮะโอ้โหติดผ้าขนหนูติดไฟกันรัว
เคยมีสักคืนที่เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วมันไม่ได้ออกไปจริงลืมไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าเผื่อไปนอนพักที่โรงแรมแบบสิ่งแรกที่เปิดประตูไปก็คือจะหาผ้าขนหนูก่อนต้องเป็นผืนเล็กมั้ยผืนแบบที่ใช้เช็ดผมอย่างนั้นป่ะก็ได้เหมือนกันผืนที่เขียนว่าเวลคัมไงนั่นมาเช็ดเท้า นั่นเช็ดเท้าเคยเข้าใจมาตลอดตอนแรกนะเออโรงแรมนี้แม่งเฟรนลี่ว่ะต้อนรับกูยันผ้าขนหนูเลยเช็ดหน้าเลยหรอหนานะหนานะเอาล่ะสาวๆแต่ละคนผมเชื่อว่าคุณมีพฤติกรรมการนอนแปลกๆเหมือนกันแล้วนะแต่ก็มีสาวโสดที่ดับไฟไปเยอะเหลือเกินเปปู้ค่ะปูเป้เปปู้ทำไมดับไฟอ่ะก็ติดเรื่องเขากัดผ้าขนหนูอะค่ะรู้สึกว่าคือถ้าสมมติวันนึงเป้ได้อยู่กับเขาเนี้ยแล้วเขาต้องมากัดเนี้ยแล้วเป็นคนที่เกลียดกินน้ำลายกินน้ำลายมันก็ไอ้บางทีดอนที่ไปมาไอ้มุมเปียกๆแล้วก็มาแดงใช่ตอนเช้ามามันก็จะมีกลิ่นใช่ป่ะแพรแพรวนี่จะเป็นครั้งที่4ของแกหรือเปล่าใช่คือต่อไปนี้นะใครใส่สูทเทามาใส่เสื้อสีเทากางเกงสีเทาปิดไฟแม่งหมดเลยสีอื่นนี่เปิดรอเลยโอเคดีไหมอ๋อกดเดินผู้ชายสีเทาเดินผู้ชายสูทเทาดีไหมตะกะอันนึงว่าใส่สูทเทานี่ไม่โอเคอาจจะไม่โอเคอาจจะเป็นที่สีไงอ๋อไม่ถูกชะโลกับเราไม่ถูกชะโลกเพราะเขาไม่เอาเราเราก็ตีความไปทางงมงายเลยเดี๋ยวดูสูทดำเดี๋ยวดูตอนนี้ครับหนุ่มโสดผมมีสาวโสดทั้งหมดประมาณ7คนเพื่อให้คุณดับไฟ5คนก่อนเหลือ2คนสุดท้ายเรามาคุยกันสะเทือนวงการอีกแล้วครับท่านผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ2สาวโสดอยู่ตรงนี้นะครับดาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดส่วนแพรแพรเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็ชอบเลี้ยงนกมากไม่เอาไม่เอาเราไม่ข้อมูลเก่าขอให้ตัดทิ้งไปโอเคมองจากภายนอกต้องบอกเลยว่าเธอดีทั้งคู่เลยนะฮะคงจะต้องตัดสินกันที่ภายในนั่นก็คือทัศนคติความคิดเห็นสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนออกจากคำตอบของคำถามที่คุณเตรียมมาว่ามาเลยชันครับผมอยากจะถามคุณดาแล้วก็คุณแพรวนะครับว่าถ้าหากผมสามารถเสกพรได้3ข้อคุณดาและคุณแพรวอยากจะขอพรอะไร3ข้อนี้และเพราะอะไรครับโอ้ยโอ้ยคำถามแบบดูง่ายแต่มันยากนะ Dream come true เลยผู้ชายคนนี้มีเวทมนต์ที่ทำให้พรคุณเป็นจริง3ข้อดา make a wish ขอพรเลยครับข้อ1ดาอยากจะขอให้คนที่ดารักมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนั่นข้อ1ค่ะข้อที่2ก็คือขอให้คนที่ดารักอ่ะมีความสุขข้อที่3ก็ขอให้ขอได้อีก20ข้อขอให้คนที่เรารักอะค่ะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำในสิ่งที่เขารักค่ะ3ข้อครับเออแล้วคุณไม่คิดถึงตัวเองเลยเหรอก็คือดาเป็นคนที่ดารักใครอะดาเห็นเขามีความสุขดาก็มีความสุขแล้วอะค่ะคุณไม่รักตัวเองเลยอะแพรแพรวข้อที่หนึ่งนะคะก็คือจะขอให้เนี่ยมีชีวิตที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เรารักอะค่ะขอให้ตัวเองมีอายุยืนยาวนานใช่ค่ะเพื่อที่ตัวเองอะค่ะจะได้แบบดูแลแม่ได้แบบจนกว่าเขาแบบจะไปก่อนเราอะค่ะครับข้อที่สองขอให้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ความรักส่วนข้อที่3ขออะไรอ่ะขอให้เธอไม่ปิดไฟเราเป็นไง
คุณเจอพรเจ้าเล่ห์เขาแล้วไงเอาละพร3ข้อนี่ก็เป็นคำถามที่มันสะท้อนถึงตัวตนสะท้อนถึงอะไรหลายอย่างอยู่ที่คุณแล้วครับจะประทานพรให้ใครดับไฟ1คนภาย1คนมาเจอเราเชิญค่ะเขาทำฝันและพรของคุณให้เป็นจริงได้อะไรนะต้องเล่าให้หนุ่มโสดฟังผู้หญิงคนนี้นะฮะโดนปฏิเสธมา3ครั้ง3คราติดๆกันเธอเป็นแคนดิเดตคู่สุดท้ายเนี่ยมาตลอดเป็นความรู้สึกยังไงแผลวๆครั้งแล้วครั้งเล่าทฤษฎีหนูตรงไหมล่ะเนี่ยสูตรดำปะไม่ใช่สีเทาไงเพราะนั้นไปเลยฮะไปเดทกันยินดีด้วยค่ะแค่ส่งตาของฉันแล้วเราจะเดินไปด้วยกันหากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะบอกใจเธอรู้ให้เธอมั่นใจว่า I love you ถึงเธอจะเป็นใครก็แค่เพียงรู้เข้าใจกันเท่านั้นพอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับ30 30ใช่เหรอทำไมทำเสียงตกใจขนาดนั้นล่ะไม่ดูเด็กมากเลยกินอะไรพรุ่งนี้พาไปเลี้ยง แล้วทำไมถึงไม่ปิดอ่ะทำไมถึงไม่ปิดเออแบบเอาตรงๆเป็นเพราะนี่ขอพรปะใช่ครับก็พี่ขอพรอันนี้ด้วยผมก็ไม่อยากปิดอยู่นะหนึ่งแล้วถ้าไม่ขอถ้าไม่ขอพรไม่ขอก็ไม่ปิดอยู่ดีเพราะผมเลี้ยงผีมีไตอันนี้ผมต้องเรียกว่าพี่นะพี่แพลวก็ได้ค่ะโอเคแล้วพี่แพลวทำอะไรนะครับเป็นตัวแทนประกันชีวิตมียังอยากได้สักกรมธรรม์ไหมไม่เคยทำเลยงั้นทำประกันหัวใจก่อนเลยป่ะได้อันนี้ได้สาวสดคนใหม่อยู่กับเราขอต้อนรับมดค่ะทักทายมดไปก่อนพ่อทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะตดนิดหน่อยแกก็ไม่ต้องพูดก็ได้ไหมล่ะมันได้กลิ่นหรือเปล่าล่ะมันกี่ครั้งแล้วอ่ะที่ฉันต้องทนอยู่บนเวทีกับกลิ่นตดของแกนี่บอกเลยว่าไม่ได้ว่าเสียมารยาทเป็นคนที่ถ้ามีตดค้างแล้วมันเหมือนจะเสียสมาธิมันทำงานไม่ได้ทำไมแกไม่ไปให้มันรู้เรารู้รอดว้ามันมีเสียงด้วยคุณผู้ชมแกฉันด้วยความรักเลยนะฉันทำบริษัท Power Shot ขึ้นมาเดี๋ยวนี่สูตรนี้แกกราบไหว้ล่ะสูตรสีเหลืองเอาไปกินนะแล้วเดี๋ยวแกนะจะออกมาปุ๊บยาวไปรถไฟเลยอันเนี้ยปรับสมดุลลำไส้เอาไปเลย2ซองไปเลยฉีกกอกอะทำเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นปรับสมดุลแล้วได้ทำให้ขับถ่ายดีไม่มาตดเติดอะไรเลี่ยนราดโอเคนั่งรอเลยไม่ใช่ ไม่เร็วกว่านะไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่แต่ปรับสมดุลเรื่องการขับถ่ายเออมันจะได้ไม่มาอยู่คือมันจะได้อึเป็นเวลาตื่นเช้ามาปุ๊บมันได้คนใช่มั้ยคนอึยากยกมือหน่อยมีมั้ยเห็นมั้ยใครๆก็เป็นอ้าวแม่จะได้ให้บรรดาเด็กอึยากได้ขับถ่ายคล่องกันจริงๆแจกเลยแจกเลยบางวันนะฉีกซองค่ะกินได้เลยค่ะไม่มันยังไม่ได้อึตอนนี้ค่ะมันไปปรับสมดุลค่ะไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ยาถ่ายค่ะคุณเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้คนเรากินไม่ดีนึกออกไหมกินไม่ดีคือกินของมันกินของทอดกินน้ำตาลบริษัท Power Shot ของเราทำผลิตภัณฑ์ที่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะคุณเอาเนี่ยกินได้เลยเดี๋ยวจบรายการจะได้ไปอึกันมาฉีกซองพ่อต้องกินอีกสักซองอ่ะจริงเรียบร้อยเนี่ยมาเราจะมาขี้คล่องไปพร้อมกันกับบริษัท Power Shot ค่ะเชิญค่ะชีสดื่มค่ะสำหรับคนที่เป็นแฟน
Take me out บอกดูอยู่แล้วก็อยู่ดูจาก Take me out เราจัดให้ไปเลยพิเศษถ้าสนใจก็เข้า Google แล้วพิมพ์ Power Shot หรือโทร020268979ค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ Take me out reality เกมรักหักสวัสดจ้าฟอนเฟะเข้าไปทุกทีฟอนเฟะเหรอไปดูซิเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูซิถึงเวลากลับเข้าสู่ความเป็นจริงที่ว่าวันนี้จะมีผู้หญิง1คนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันผมทำเต็มที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้คือผมก็พยายามแบบอ่ะก็ช่วยแล้วพยายามแบบว่าเออเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับความสัมพันธ์มันยังแบบเปลี่ยนไปยังไม่สุดรู้สึกว่าก็มีเกรงใจเขาอยู่ผมว่าคือใครคิดว่าไม่ตรงแบบไม่ตรงใจที่เป็นแบบเป็นที่พัฒนาได้ก็กลับบ้านดีกว่าและผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายถูกใจจะต้องกลับบ้านทันทีจังหวะที่เลือกพี่เก๋ออกก็มันเลือกไม่ได้แต่ก็แบบว่าก็คิดว่าถ้าเสมอมันจะไม่มีใครออกแต่ถ้าเสมอก็คือออกทั้งคู่ดูดิไม่ใช่แค่นั้นนะไปดูเต็มๆในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นมาถึงผู้ชายเราละหนุ่มโสดคนนี้สปอยสั้นๆเนี่ยเรียกว่าโฮมคัมมิ่งคืนสู่เหย้าหนุ่มโสดคนต่อไปดีนะไม่ทักทายฉันเหมือนทักทายนะเอาละฮะต้องบอกแบบนี้ว่าปกติหนุ่มโสดกลับมาอีกละมาถึงก็แนะนำตัวกันแต่คนนี้เนี่ยขอเป็นพิเศษเลยเรียกว่าเป็นการคืนสู่เหย้านะส่วนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวอีกทีเชิญสวัสดีครับเปาครับชาชายคำจันถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ให้ผมทำเถอะครับตกงานซะแล้วให้ผมทำโอเคเรื่องสีต้องกับตันครับเรื่องความมันต้องกับผมได้แล้วผมได้ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับเปาบอกสาวๆและคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเปาเป็นหนุ่มโสดที่เคยอยู่กับเราในซีซั่น7พี่เปาอยู่ครับพี่เปาผมยังยืนหยัดวันนี้แหละผมไม่ได้ส่งพี่เปาได้เดทกันเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะเปาคราวนั้นคุณได้คู่เดทไหมอ่ะได้ครับได้ครับแล้วยังไงอ่ะไม่ได้คุยกันต่อต่อไปแล้วก็ไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์ใช่หลายคนถามครับว่าหลังจากออกจบจากรายการและชีวิตของคู่เดทแต่ละคู่เป็นอย่างไรบ้างก็พบว่ามีทุกรูปแบบแต่งงานแต่งการผมเคยเป็นพิธีกรก็มีมีลูกมีเต้ากันไปก็มีเป็นเพื่อนกันก็มีไม่คุยกันแบบนี้ก็มีหรือว่าสลับคู่กันก็มีลงไปดักขอไลน์ที่ลานจอดรถก็มีสาวต้อนรับผู้ชายคนนี้กลับบ้านนะครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมีสาวโสด3คนบอกว่ามาทางไหนก็ให้ไปทางนั้นนะ3คนแต่อีก27คนเขาก็อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นกว่าเดิมสไตล์ฟุ้งฟิ้งก็มีนะฮะไออลิสเปิดไฟหนูอยากไปเย็บกางเกงให้เขาค่ะทำไมอะคะเขาขาดอะค่ะอ๋ออยากซ่อมกางเกงให้เขาหนูอยากหนูมีอะไรจะบอกพี่เขาได้เชิญฮะตอนหลับอะค่ะชอบละเมอแต่ตอนเจอเธอชอบละลายโอ้โหเดี๋ยวลูกเล่นใหญ่นะเลยหนูลูกเห็นไหมซีซั่นนี้เล่นใหญ่ใส่ทั้งตัว
นูลูกละลายค่ะไม่ไหวจังหวะเมื่อกี้หัวฟาดไปตึงนึงด้วยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วสองค่ะคนนี้เป็นยังไงจำม่ำเลยค่ะจำม่ำใช้คำว่าจำม่ำเลยฮะก็ออกจะออกแนวบึกบึนนิดหน่อยน่ารักค่ะก็กอดอุ่นแต่ว่าโกนขนได้ไหมอ่ะโกนขนได้ไหมอ่ะเขาเรียกว่าคราวเรียกว่าคราวโกนขนได้ไหมคนไม่ใช่แกะจะมาบอกโกนขนโกนคราวโกนเขาถือว่าเป็นบรรยากาศเดิมๆที่คุณคุ้นเคยดีแต่วันนี้จากยืนตรงนั้นมายืนตรงนี้แทนครับเอาละ27สาวโสดผมว่าพวกเธออยากจะรู้ถึงการกลับมาของคุณและเกิดอะไรกับชีวิตคุณบ้างหลังจากที่ออกจากรายการนี้ไปสาวๆทำความรู้จักและเรียนรู้ชีวิตของเขาและดับไฟได้ทุกเมื่อครับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมเปาชาติชายคำจันครับอายุ30ปีตอนนี้เป็นผู้รับเหมาครับออกแบบตกแต่งภายในมี3อย่างที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับตัวผมนะครับ1ผมเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกชาย1คนตอนนี้ประมาณขวบครึ่งครึ่งน้องเซนแบบเซนติเมตรก็ทำอาชีพรับเหมาไงมันเกี่ยวกับวัดนู่นนี่ก็เลยชื่อเท่ดีด้วยผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนไม่ต้องมารักลูกเราก็ได้แต่ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเรามีลูกแล้วนะอะไรเงี้ยเห็นรูปผมเจ้าชู้อย่างเงี้ยผมจีบคนไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้แบบขอเบอร์แล้วก็จีบเลยอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากศูนย์เลยเขาไม่ชอบเราเลยอะไรเงี้ยไม่เคยกลัวจีบไม่ติดกลัวพลาดกลัวเขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยจีบใครไม่ค่อยเป็นแต่ว่าไม่เคยโสดเลยมีเวลาโสดน้อยมากแทบจะเป็นวัยรุ่นมาไม่เคยโสดเลยดีกว่าเคยโสดนานสุดประมาณ4เดือนแล้วก็จะมีแฟนมาตลอดต่อเนื่องไม่ได้มั่นใจนะแต่ว่ามันมีเข้ามาของมันเองเวลาโสดทำตัวไม่ถูกเพ้อเจ้อเลยโพสเฟซไปเรื่อยอ่ะโพสทั้งวันอ่ะวันหนึ่งโพสหลายโพสเลยคนโสด2020อะไรอย่างเงี้ยโพสอ่อยไปเรื่อย ส่วนข้อที่3นะครับคือผมเป็นคนติดแฟนมากอยู่กับแฟนอ่ะชอบกอดชอบหอมจับ ผมจะกอดทุกที่หอมทุกที่อะไรเงี้ยถ้าแฟนคนไหนที่ไม่ชอบที่เราทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกที่จะไม่คบไม่เอาเพราะว่าเราชอบทำเคยมีคนคุยที่เราทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบเนี่ยเราก็เลยรู้สึกงั้นก็บายบายฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้นะครับผมติดแฟนไม่เจ้าชู้สนใจรับไปเอ็นดูไหมครับเดี๋ยวเพิ่งรีบปิดไฟนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โหยังไงน้องรับน้องโดนรับน้องไป22คนปิดไฟโอ้ยใจแป้วเลยเหลือ8คนผ่านไปมาคุณออกจากรายการเราแต่ว่าคุณไม่ได้ไปสานต่อกับเธอแต่คุณไปมีลูกคือมันยังไงเหตุการณ์ใช่ก็ไปมีลูกครับก็คือเดี๋ยวนะมีลูกคือหลังจากออกรายการหรอใช่ครับหลังจากรายการลูกเพิ่งขวบนึงขวบกับอีก8เดือนอ๋อแล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่คุณใช่ๆครับนี่คือหย่าเรียบร้อยครับครับผมพอบอกว่าเป็นพ่อไม้เลี้ยงเดี่ยวนี่แหมตกอกตกใจดับไฟทันทีปามมี่ดับคนแรกเลยนะไม่อยากเลี้ยงลูกใครหรือยังไงนะไม่ชอบคนมีครอบครัวมาก่อนอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่เราสาวโสดเราก็อยากได้แบบโสดประทะโสดกลัวมีลูกกับเขาแล้วความรักลูกจะไม่เท่ากันกลัวลูกเขาคนแรกจะมีปัญหาแบบแบบบ้านมารักลูกเราแบบเวลาเราอยู่เป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาทางความรู้สึกใช่ใช่อันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็น่าคิดลูกหมูก็ดับไฟเหมือนกันใช่ค่ะทำไมอ่ะคือหนูคืออายุเราแบบยังน้อยอ๋อที่จะต้องมีแบบแบบนี้ใช่ค่ะมีลูกเป็นตัวเป็นตนมันแบบถ้าหนูเดินไปกับเขาแม่เลี้ยงแล้วแบบคนก็คิดว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแบบแม่จ๋าชุดนักศึกษาอยู่เลยค่ะอย่างเงี้ยพี่จะให้หนูรู้สึกยังไงอ๋อไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงตอนอายุ20ต้นๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยพะเยาพี่เฟย่าพะเยาไม่ชอบเลี้ยงเด็กอะค่ะมีแต่ชอบกินเด็กกลัวจับไปลูกเขามากินน่ะเนาะอ๋อลูกพี่หม่ำก็ปิดไฟเหมือนกันนะฮะค่ะรีบค่ะครับค่ะหนูติดตรงที่ว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โพสต์เพ้อๆหนูไม่ค่อยชอบโอ้คุยแต่คนดับไฟหมดหมองเหลือเกินไอ้อู๊ดค่ะโอ้ยไอ้อู๊ดเอ็งเปิดไฟ
หนูมีอะไรจะบอกเขาด้วยค่ะเออสองรักไม่เคยมีค่ะสองทีปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไว้พูดให้มันมาแรงเว้ยตัวแรงเว้ยจอมคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาเจอกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยสิฮะค่ะบอกเลยว่าคุณมีนี่แบบสเปคเลยค่ะเพราะเป็นคนชอบผู้ชายมีหนวดแล้วก็ไม่ติดค่ะก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันค่ะลูกคุณกี่ขวบครับลูกหนู7ขวบค่ะนะผู้ชายผู้หญิงฮะผู้หญิงค่ะอันนี้7ขวบผู้หญิงอันนี้1ขวบผู้ชาย2ขวบพี่จะได้ดูแลน้องไงคะเออดีเหมือนกันนะค่ะลูกเขาลูกหนูวันนึงก็จะเป็นลูกของเราค่ะเห็นไหมสบายสบายสบายคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนี่พบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกคนแล้วกันบุ๋มเราก็เลยเปิดไฟไว้เข้าอกเข้าใจเข้าใจค่ะลูกเรากี่ขวบฮะ20ปีค่ะเฮ้ยลูกคุณ20คนอายุเท่าไหร่ฮะ37ย่าง38นะคะโอ้ลูกคุณ20ลูกชายลูกสาวฮะลูกสาวค่ะมีหลายลูกมีหลายลูกเราเลี้ยงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมึงจะไปเป็นพ่อเลี้ยงชั่วงี้เหรอผมแซวผมแซวอีเปล่าเอ้ยดีกูขำต้องหยอกหยอกหยอกมึงมันร้ายไอ้ตัวนี้ร้ายกาดนะครับเราอย่างน้อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมชอบความชัดเจนของสาวๆนะฮะผมชอบเหตุผลที่สาวๆพูดตรงๆก็คือว่าเอ้ยเราไม่เคยมีครอบครัวเออแล้วยังไม่มาก่อนแล้วมันเหมือนมันประสบการณ์ไม่ตรงกันบรรดาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็คุยกันเฮ้ยมันเป็นภาพที่เรารู้สึกมีความสุขครับมันเป็นความหลากหลายจริงๆและตอนนี้สาวโสดที่ยังเปิดไฟอยู่8คนทำความรู้จักผู้ชายคนให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณนะครับขอบคุณมากครับครับมีอยู่สิ่งนึงที่สาวต้องรู้เกี่ยวกับผมนะก็คือผมเป็นคนติดเล่นมากชอบแกล้งชอบเล่นชอบทำให้ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องไม่ซีเรียสเวลาใครมาพูดซีเรียสจริงจังอะไรเราก็จะเล่นจนแบบโกรธจริงก็มีเล่นจนเครื่องจริงแกล้งแบบเป็นเพื่อนลบเฟซมีอยู่เหตุการณ์เพื่อนโทรมาขอเบอร์เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ให้เบอร์มั่วไปเขาก็โทรยังไงก็โทรไม่ติดแล้วทีนี้พอเขาติดต่ออะไรกันได้เสร็จเขาก็โทรกลับมาด่าผมคือเพื่อนในคนนั้นที่เขาขอเบอร์โดนรถชนแกล้งจนแฟนโกรธก็บ่อยไอ้โพสต์ว่าสวดบ้างอะไรบ้างกินเกียมไปเรื่อยเปื่อยหรือแกล้งจนร้องไห้แล้วค่อยไปโอ้เอาเลยถึงผมจะเป็นคนติดเล่นแต่ผมจริงๆผมเป็นคนตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองผมจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตลอดว่าอายุเท่านี้ผมอยากมีอันนี้ไม่เกินเท่านี้ผมอยากได้อันนี้เนี่ยผมก็จะทำให้ได้คิดว่าคนเรามันต้องมีเป้าหมายอะไม่ใช่ว่าแบบมันจะอยู่ไปวันๆเลยแล้วผมก็ชอบผู้หญิงที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะมันก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตตั้งใจทำงานมีเป้าหมายอยู่เสมอตั้งเป้าว่าอยากจะลดน้ำหนักให้ได้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายอะไรใหญ่โตส่วนเรื่องความรักตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะหาใครสักคนที่อยู่กับเราไปได้ทุกที่อ่ะไปแบบหรูได้ติดดินได้อยู่เท่าข้างทางได้กินภัตตาคารได้สวยได้ที่เหลือได้ฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ใครสักคนอย่าเพิ่งติดไฟนะครับผมขอบคุณครับก็มีความย้อนแย้งในตัวเองเหมือนจะไม่มีสาระแต่จริงๆมีสาระแต่ก็ดูไม่มีสาระแต่เขาก็มีสาระแต่เขาก็ไม่มีสาระกลายเป็นเรื่องสองคนมึงเดี๋ยวสิของมึงก็ไล่มาตรงนี้แหละฮะเหรอเอาละเพราะนั้นสาวๆฮะเป้าหมายในชีวิตเขาจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าก็อยู่ที่การตัดสินใจตรงนี้แหละครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูเย้โอเคมันรอดด้านหลังอย่าไปนะผีหลอกด้านหลังผีหลอกดับไป24คนเหลือ6คนตอนนี้โพเดียมหลังนะฮะปิดฉากลงอย่างสงบเลยแล้วกันเราจะมาดูคนที่เปิดไฟทำไมจอมถึงเปิดไฟให้เขาล่ะครับชอบทัศนคติของเขาค่ะนะเขาบอกว่าเขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้ก็เลยรอที่จะไปร่วมต้นใหม่ด้วยกันค่ะไอ้อู๊ดคะทำไมเองถึงเปิดไฟให้เขาหนูชอบเขาอะค่ะหนูชอบเขาตรงที่เขาแบบ
แววตาของเขาแล้วก็เป้าหมายก็ใช่นะแต่เป้าอื่นก็ใช่เหมือนกันเป้าครับยากแล้วยากแล้วพี่มีสาวโสด6คนมาฝากเองเว้ยเป้าครับต้องเอาแล้วว่ะดับไฟ4คนเหลืออีก2คนมาเจอเราป่ะเชิญค่ะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดตรงนี้นะครับอู๊ดเป็นนักศึกษาจอมเป็นคนแคระเฮ้ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอาละสองสาวโสดสองแบบสองสไตล์เลยทีเดียวไหนดูซิว่าคำถามที่เองเตรียมมาถามคุณอู๊ดกับคุณจอมว่าปีนี้คุณมีเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้หรือเปล่าครับขอสามข้อแล้วกันเป้าหมายในปีนี้สามข้ออยากทำอะไรให้สำเร็จบ้างจอมได้ตอบก่อนครับค่ะข้อแรกนะคะมีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านให้แม่อีกหลังนึงค่ะข้อ1ข้อที่1ค่ะข้อที่2บอกกับตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มวันที่1มกราคม2020จะต้องออกกําลังกายทุกเดือนทุกวัน1เดือนอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า15วันต้องมีเวลาให้ได้ค่ะ2ข้อที่3ข้อที่3นะคะจะต้องลดน้ำหนักตัวเองไป4กิโลในปีนี้ยอดเยี่ยมโอเคนี่เป็นเป้าหมายที่ชีวิตจริงมากๆน่าสนใจไอ้อูดค่ะนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือเป็นแฟนกับพี่เขาก่อนเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนที่จะเจอเขาที่แล้วห้ามอย่างนั้นโอเคเป้าหมายแบบไม่ยุ่งกับเป้าเลยข้อหนึ่งเป้าหมายก็คือตอนนี้หนูกำลังคิดจะเปิดร้านเช่าชุดพิตตี้ค่ะแต่คือตอนนี้ตั้งเพจแล้วแล้วก็มีเสื้อผ้าไว้ที่บ้านแล้วกองไว้แล้วแต่ยังไม่มีคนมาเช่านะโอเคค่ะแล้วก็คือข้อที่2พี่เขาบอกว่าจะปลูกบ้านใช่ไหมแต่หนูปลูกแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอีก2เดือนก็ไปอยู่ได้เลยข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คืออยากลองเป็นแม่คนค่ะเปล่ายากเว้ยเฮ้ยเองต้องพิจารณาด้วยหัวใจของเองแล้ววะว่าเป้าหมายที่สองสาวเขาบอกมาเนี่ยฟังแล้วมันเป็นอย่างไรดับไฟหนึ่งคนภายหนึ่งคนมาเจอเราไปครับเชิญค่ะหนูขอพูดอะไรได้ไหมคะเชิญครับหนูยอมตกเครื่องเพื่อได้คนนี้กลับไปใช่เครื่องออกสามทุ่มเอาเหรอเครื่องออกสามทุ่มค่ะอ๋อคุณต้องออกสามทุ่มใช่ค่ะแต่นี้คุณไม่ยอมไปในไฟท์นี้แล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่เลยเนี่ยก็ไปเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ค่ะอ๋อเปล่าอย่างงี้แล้วนี้จะไปนอนที่ไหนล่ะฮะอ๋อ
บ้านว่างด้วยดินี่แล้วบังเอิญอะไรรู้ไหมลูกวันนี้ไปบ้านย่าพอดีไปเดินการดีด้วยกันแล้วสองตาของฉันสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากเลยที่เปิดไฟนะขอบคุณมากครับชอบฮะทำไมถึงมาถึงเลือกทำไมถึงเลือกเพราะว่าทัศนคติไงดูแบบโอเคเหรอเพราะว่านี่ก็30ก็อายุเยอะแล้วนะนี่เป็นคนที่ไหนเอ่ยเป็นคนใต้เป็นคนใต้เหรอไม่ติดเหรอใช่แล้วคืออยู่ที่นู่นใช่ค่ะอ๋อเหรอมาจากหาดใหญ่เลยอ่ะก็เดี๋ยวบินกลับอย่างเงี้ยใช่ค่ะตกเครื่องแล้ววันนี้ตกเครื่องแล้วตกเครื่องแล้วน่าจะไม่ทันละไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลือกยากมากแต่ก็มองไว้แค่นั้นแหละแค่สองสามคนที่ดูไว้แต่เขาก็ยังเปิดไฟไว้ไงก็เลยเลือกยากเรื่องของเรื่องเห็นไหมว่ามองเห็นว่ามองเห็นผมก็มองอยู่ไม่กี่คนไงแล้วก็ดันเปิดไฟไว้ทุกคนเลยจริงที่มองอยู่แล้วเปิดไฟไว้ทุกคนเลยมันยากกันก็เลยยากแบบยากมากใช่ไหมใช่นี่แบบพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยคือเป็นคนชอบผู้ชายหุ่นหมี จริงเป็นคนแบบคือแบบถ้ามายืนแบบผอมๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะแต่แบบชอบผู้ชายหุ่นหมีชอบแบบเป็นคนแบบมีนวลแบบมันดูลุกดูอบอุ่นขอบคุณครับเขินเคยเป็นกันคุณผู้ชมครับโอ้ยวันนี้เรื่องราวอยู่กับเขียนบทหนุ่มโสดจากซีซั่น7กลับมาเป็นซิงเกิลแดดมาเจอใครบางคนบนเวทีนี้ซึ่งเธอเป็นซิงเกิลมัมหลายคนอาจจะคิดว่าความรักอ่ะเมื่อมันเจอปัญหาหรือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะจบเรื่องนึงแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอบนเวทีแห่งนี้ทำให้คุณได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะถ้าอยากมีประสบการณ์แบบนี้เราเปิดกว้างค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครผ่านประสบการณ์แบบไหนมาก็ตามสมัครเข้ามาค่ะ tvtender.co.th เข้าไปเม้ามอยกันให้สนุกสนานในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนลุ้นมากผ่านทาง facebook.com/technialthailand ค่ะและที่มุมจอที่คุณผู้ชมเห็นคือ QR code ช่องทางลัดที่คุณสามารถยกมือถือขึ้นมาสแกนปึ๊บแล้วคุณจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราทันทีนะครับและแน่นอนทุกความสนุกที่คุณเห็นเรียกย้อนกลับมาดูอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะรอพวกเราเถอะครับเราจะกลับมาพร้อมทั้งความสนุกที่ไม่มีวันค้นหาได้ที่ไหนที่เดียวในประเทศไทย Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะ